สวัสดีค่ะหลังจากที่ครูอมพันธ์ทอดทําหมูกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาหั่นค่ะพี่น้องก็กรอบนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในกรอบมากเลยค่ะเนี่ยๆพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะฉ่ํากรอบนอกนุ่มในฉ่ํามากนี่ค่ะจนจะได้ฟักเอาเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกรอบหลายนี่ค่ะเบิ่งเด้อค่ะครูอมพันธ์ตัดให้เบิ่งเด้อนี่ค่ะกรอบสุดยอดเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะสูตรคุมพันหมูกรอบกินกับส้มตำเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่ค่ะคุมพันหั่นให้เบิ่งนี่นะหมู2กิโลโอ้ฉ่ำมากเลยค่ะเบิ่งฉ่ำฉ่ำมากเลยน่าอร่อยเดี๋ยวจะไปให้คุณพ่อทานข้าวเที่ยงค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่ๆช่ำๆเลยค่ะคนน่ะพี่น้องเบิ้งค่ะดูดเบิ้งเนื้อเบิ้งเนื้อป๊าดค่ะพี่น้องสุดยอดเลยได้ค่ะโอ้ชิ้นใหญ่มากเนื้อช่ำมากนี่ค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะขอบคุณ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะหมูกรอบภูมิพันธุ์ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านมากนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ